สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่24มกราคมขอไป23มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะครับวันนี้บนโลกโซเชียลก็เต็มไปด้วยกราฟิกไทม์ไลน์นับ1ไปจนถึงวันเลือกตั้งคือ24มีนาคม2562ตามการแถลงล่าสุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อเช้าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับยกตัวอย่างกราฟิกไทม์ไลน์ของสักสำนักหนึ่งนะของ iLaw นะลองดูที่จอนะครับ iLaw ได้ทำกราฟิกอันนี้แล้วบอกกกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง24มีนาคม2562เป็นการแถลงของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองแถลงผลการประชุมกกต.วันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นวันที่24มีนาคม2562โดยปฏิทินจะเป็นอย่างนี้นะครับ28มกราคมถึง19กุมภาพันธ์จะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ประสงค์เลือกตั้งนอกเขตและผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ในต่างประเทศวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์5วันนี้สำคัญเป็นวันรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นวันที่พรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคด้วยวันสุดท้ายคือวันที่8นะคะในการแจ้งชื่อนายกรัฐมนตรีวันที่4ถึง16มีนาคม2562จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้อยู่นอกประเทศวันที่17มีนาคม2562จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ประสงค์เลือกตั้งนอกเขตและวันที่24มีนาคม2562คือการจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีก3วันต่อจากนี้จะมีการกำหนดสถานที่รับสมัครส.ส.ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของมตินี้นะครับแล้วก็ไปฟังเสียงการแถลงด้วยใช่ของคุณอิทธิพรเนี่ยนะคะนี่ตั้งแต่ไล่ไทม์ไลน์ของวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562มีรายละเอียดระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา268ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยที่เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ก็คือโดยที่มาตรา268ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน150วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา267วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4มีผลใช้บังคับแล้วสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้หลังจากนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปใจความว่าในวันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2562ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วผลก็คือภายใน5วันนับแต่วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อโ
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561นอกจากนี้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติและเริ่มนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามมาตรา173ซึ่งก็น่าจะเป็นการยุติความลังเลสงสัยได้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่และเมื่อใดการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่การประสานงานระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ประสานเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งที่จะมีขึ้นก่อนระหว่างพระราชพิธีและภายหลังพระราชพิธีเพื่อไม่ให้กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการภายหลังวันเลือกตั้งซึ่งบางเรื่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้วไปทับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการทับซ้อนกับกำหนดการพระราชพิธีดังกล่าวหรือพระราชพิธีประจำปีในเรื่องอื่นๆเช่นพระราชพิธีสงกรานต์พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาตลอดจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาบรรยากาศในระหว่างนั้นมีให้เกิดความสับสนความขัดแย้งหรือเสียความตั้งใจดีและการมีจิตอาสาสาธารณะเพราะประชาชนทั่วไปกำลังปลื้มปิติยินดีมีสมานฉันท์ในอันที่จะได้มีโอกาสร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหาได้ยากอีกครั้งหนึ่งนับแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2473เป็นต้นมารัฐบาลเชื่อว่าวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดขึ้นนี้จะไม่กระชั้นชิดเกินควรจนกระทบต่อระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครและไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใดทั้งจะไม่ช้าเกินควรจนเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ยาวนานกว่า150วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561มีผลใช้บังคับอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเกิดขึ้นในราวกลางปีนี้อันเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เมื่อหลายเดือนก่อนรัฐบาลขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดองดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลา4ปีเศษที่ผ่านมาให้ยั่งยืนต่อไปจนผ่านพ้นการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นที่ชื่นชมยินดีของนานาชาติการหาเสียงเลือกตั้งการชี้แจงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงแก่ประชาชนแต่ความขัดแย้งข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤตของบ้านเมืองในอดีตไม่ควรจะย้อนกลับมาหลอกหลอนเราอีกขณะเดียวกันขอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดให้สมกับที่รอคอยโดยขอให้มีความรู้เท่าทันผู้สมัครและมีความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมรัฐบาลหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและทุกฝ่ายจะช่วยกันใช้ระยะเวลาที่มีอยู่นับแต่นี้เป็นต้นไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้แก่ประชาชนเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งแรกนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมสมตามความมุ่งประสงค์ของพวกเราทุกคนแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นนักข่าวก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายดร.วิษณุเครืองามซึ่งก็เป็นที่มาของพาดหัวอย่างเช่นบอกว่าพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปในวันประกาศนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตกลงสามารถประกาศตัวได้ทันทีหรือไม่ว่าจะมีชื่อนายกของพรรคใดหลังพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ก็มีอธิบายไว้ด้วยเพราะว่าหลายคนก็ยังลุ้นอยู่ว่าเนี่ยประกาศพรด.ออกมาแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เปิดตัวได้หรือยังอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะกระแสข่าวเรื่องนายกคนนอกคือถ้าไม่ไปสถิตอยู่ในรายชื่อบัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยจะมาก๊อกสองไหมคุณวิษณุตอบว่ายังไงนี่อีกประเด็นนึงครับเนี่ยในเพจนี้บอกว่าพรรคการเมืองเริ่มหาเสียงได้เต็มตัวตั้งแต่ตีหนึ่งคืนนี้แต่จริงๆโอ้โหตั้งแต่ไก่โหแล้วตั้งแต่ขอนหน้านี้นานแล้วนะครับอันนี้คือเริ่มนับค่าใช้จ่ายเริ่มนับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงไปฟังครับค่ะไม่ทราบว่าสำนักในข่าวครม.ได้รับมาแล้วอย่างแต่ว่าเท่าที่ทราบน่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่ผมยังไม่ทราบเวลาอะไรก็ยังไม่ทราบเป็นเรื่องสรคอาจารย์นับจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้กกต.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งและอื่นๆภายใน5วันใช่ใช่คือเรื่องกิจการน่าจะไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดจากนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ายังมีบางคนก็ยังคิดว่าน่าจะไม่มีการประกาศออกมาน่าจะก็รอดูกันแล้วกันรอดูกันแล้วกันเดี๋ยวก็รู้แล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วยังไม่ทันปิดข่าวก็รู้แล้วไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ภายใน5วันนี้คือทุกอย่างก็รู้ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่กกต.จะได้วางออนไลน์ไว้เลยถูกต้องฮะวันเลือกตั้งวันสมัครวันแบบปาร์ตี้ลิสต์ให้ไปสมัครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่เหมือนเขตมันสมัครที่ไหนมันง่ายคุณสมัครที่ไหนคุณลงสมัครที่ไหนคุณก็ไปสมัครที่นั่นแต่ว่าเขตมันปาร์ตี้ลิสต์มันทั่วประเทศเขาก็ต้องกำหนดสถานที่ซึ่งอันนี้ไม่รู้ละเรื่องของเขาเองไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่เคยสอบถามแล้วเขาก็ไม่เคยบอกไม่รู้ยังไม่ได้ยินไม่ทราบไม่รู้เรื่องมันจะทำให้เป็นปัญหาในระบบก็ยังมีเวลานะฮะที่แล้วมาอาจจะส้มๆอะไรกันอยู่เพราะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเมื่อมีความชัดเจนแล้วมันก็ต้องชัดแล้วถ้าไม่ชัดก็แปลว่าคุณไม่พร้อมที่จะลงถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะพร้อมเนี่ยมันจะทำให้การเลือกตั้งต้องบุคคลหรือว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยฮะเขาไม่ได้กำหนดไว้นี่มีพรรคเดียว2พรรคมันก็สมัครได้มันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกฮะสุดท้ายมากัน 6-70 พรรคอยู่ดีแหละพอประกาศพระราชกิจจาเลือกตั้งแล้วตอนนี้นายกก็สามารถที่จะแบบว่ารับได้เลยที่มีคำว่าจะอยู่พรรคไหนหรือมีพรรคที่จะมาทับทามอันนี้ผมว่าแล้วแต่ท่านนะผมไม่รู้แต่ว่าพรรคเนี่ยเขาพูดตามกฎหมายดีกว่าอย่างอื่นจะไปพูดพรรคจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกของพรรคตัวซึ่งทุกพรรคจะต้องทำอย่างนี้ในช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครเลือกตั้ง5วันแล้วก็ต้องไม่เกินวันสุดท้ายถ้าเกินวันสุดท้ายแปลว่าคุณเสนอไม่ได้แล้วเสนอซ้ำกันไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวเขาต้องเซ็นยินยอมให้ได้เพียงพรรคเดียวแต่พรรคเสนอได้ถึง3ชื่อนอกจากนี้ช่วงบ่าย2โมงที่ทำเนียบดร.วิษณุให้สัมภาษณ์หลังการประชุมเตรียมการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดเสด็จมาเป็นประธานในการประชุมวันที่26มกราคมนี้เวลา 17:30 นาทีนั่นคือการให้สัมภาษณ์สื่อของดร.วิษณุในวันนี้ช่วงเที่ยงครึ่งที่ทำเนียบโฆษกประจำสำนักนายกพุทธิพงษ์ปุณกันท์ให้สัมภาษณ์หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ลงในราชกิจจาบอกว่าจากนี้ไปเป็นเรื่องของกกต.ที่จะประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงเรื่องการจัดสรรและบริหารทุกๆอย่างยังเป็นไปตามปกติอย่าไปบอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการนะไม่ใช่เป็นรัฐบาลเต็มอำนาจนี่แหละเป็นไปตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ส่วนแนวทางเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการของนายกที่นักข่าวถามกันมากก็จะลงจะเลิกไหมยังเป็นไปตามปกติครับโฆษกว่างั้นนะคะแต่การประชุมครม.สัญจรคงต้องทบทวนดูอีกครั้งว่าจะมีต่อไปหรือไม่โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกจะช่วยแนะนำอีกครั้งหนึ่งนักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วนายกได้มีการกำชับรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคุณพุทธิพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วสำหรับรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้หมายถึงในส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะอันนั้นก็มีข้อกำหนดไว้อยู่แล้วว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้จะไม่ขึ้นไปพูดแนะนำผู้สมัครหรือว่าพูดชี้ชวนให้กับผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นต้นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกกต.นะคะก็ถามว่าเอ๊ะถ้ามีรัฐมนตรีลาออกจำเป็นต้องปรับครม.หรือไม่
คุณพุทธิพงศ์ก็บอกว่าคงต้องสอบถามจากนายกรัฐมนตรีจนถึงขณะนี้ต้องดูว่ามีรัฐมนตรีคนไหนตัดสินใจจะลาออกไปทำงานกับการเมืองในระยะเวลาอันใกล้เมื่อถามว่าในส่วนของรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกวันศุกร์เนี่ยต้องมีการหยุดไปก่อนไหมหรือจะมีการปรับรูปแบบยังไงคุณพุทธิพงศ์บอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบบ้างไม่เลิกนะแต่มีการปรับมีการเปลี่ยนโดยจะเริ่มบางส่วนในวันศุกร์นี้โอ้ฮะและในวันศุกร์ถัดไปจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเรื่องการสื่อสารจะพยายามพูดถึงเรื่องปัญหาประชาชนนำสิ่งที่ได้ทำมาแล้วมีผลตอบรับอย่างไรเล่าให้ประชาชนฟังจะไม่พูดเชิงนโยบายว่าฮะและตอนท้ายบีพุทธิพงศ์ก็ย้ำนะครับว่าวันนี้รัฐบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติในทุกๆเรื่องอำนาจของรัฐบาลยังมีอยู่เต็มนโยบายไหนที่เคยทำมาเป็นแนวปฏิบัติปกติก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังบ้างในเรื่องการนำเสนอหรือการพูดถึงนโยบายหรือบางโครงการถ้ามันไปกระทบหรือเป็นการชี้นำให้พรรคการเมืองพรรคใดก็คงต้องละเว้นตรงนั้นรวมถึงการทำหน้าที่ของนายกของรัฐมนตรีก็ดีถ้าในเวลาราชการหรือการพูดขึ้นเวทีแนะนำพรรคใดพรรคหนึ่งก็ไม่เหมาะสมส่วนแนวปฏิบัติของตัวผมเองซึ่งอีกหมวกนึงก็คือพรรคพลังประชารัฐ ด้วยนะครับต้องไม่ลืมก็ระมัดระวังอยู่แล้วจะไม่พูดทางการเมืองหรือโต้ตอบใดๆทางการเมืองในช่วงเวลาการทำงานโฆษกรัฐบาลเพียงแต่ในอนาคตต้องดูว่ามันจะทำให้การทำงานตรงนี้ยากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ก็มีนักข่าวก็ถามว่าที่ประชุม EEC เมื่อช่วงเช้า คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนี่ได้พูดถึงการทำหน้าที่ต่อจากนี้หรือเปล่าเช่นจะลาออกอะไรยังไงเนี่ยพุทธิพงศ์บอกก็ต้องคอยดูในเร็วๆวันนี้รัฐมนตรีทั้ง4ท่านคงได้ไปพูดคุยกันและได้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอดใจรอสักนิดนึงวันนี้พูดถึงคุณอุตมะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะในเพจของนักข่าวทำเนียบของผู้จัดการเนี่ยก็บอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเมื่อเวลา 12:30 นภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่าลืมหมวกอีกใบเขานะฮะรวมถึงนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคคปชร.เห็นว่ามีพวกท่านสนธิรัตน์ท่านอาจารย์วันนี้มีนัดทำไมนัดมีคนมาพบเยอะจังมีคนมาพบที่ห้องเยอะเห็นว่ามีพวกท่านสนธิรัตน์ท่านมาเยี่ยมใครอาจารย์ค่ะแล้วเขาพูดถึงเรื่องการลาออกอะไรปะคะพูดอะไรเหรอคะอาจารย์หายป่วยดีเป็นอะไรอะคะนี่ค่ะคือมาพบคุณสมคิดเนี่ยแหละค่ะแล้วขึ้นไปที่ห้องทำงานชั้น1ตึกบัญชาการใช้เวลาในการพูดคุยกัน3ท่านเนี่ย1ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณสนธิรัตน์ลงมาก่อนให้ทีมงานประสานนำรถยนต์ส่วนตัวมารับด้านข้างตึกบัญชาการ1เมื่อรถมาจอดรอเนี่ยคุณสนธิรัตน์เนี่ยรีบเดินออกจากห้องทำงานของคุณสมคิดด้วยสีหน้าเขาบอกเคร่งเครียดนะแล้วก็พูดกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าไม่มีอะไรมาเรื่องงานไปฟังหน่อยแล้วรัฐมนตรีครับมีอะไรก็คุยกันนะครับมีการคุยกันเรื่องการทำงานไหมครับเนี่ยพูดสั้นๆบอกไม่มีอะไรมาเรื่องงานขออนุญาตไม่พูดอันนี้ต้องสตาร์ทรถรอเลยเพราะว่าต้องรีบไปต้องรีบไปอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันใช่ไหมต้องรีบไปกลัวต้องตอบคำถามเยอะก็รีบเดินทางออกจากทำเนียบทันทีขณะที่คุณอุตมะออกมาพร้อมกับคุณสมคิดค่ะผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงความชัดเจนเรื่องการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุตมะพูดสั้นๆว่าโอ้ยังเดี๋ยวก็รู้เร็วๆนี้แหละแล้วก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวอีกด้านหนึ่งของตึกบัญชาการหนึ่งด้วยเช่นกันในแยกกันเป็นดินจานเลยนะจากนั้นเวลา 13:15 นาทีคุณสมคิดถึงเดินมาแล้วเลยเห็นภาพแรกนั่นภาพเมื่อกี้นะลงมาจากตึกบัญชาการหนึ่งแล้วก็จะเดินไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อไปประชุมกับนายกนักข่าวพยายามถามว่าท่านเขามาทำอะไรกันมากันเยอะเลยคุณสมคิดบอกว่ามาเยี่ยมไข้ไม่รู้ไข้อะไรนะฮะเพราะคุณสมคิดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายป่วยอยู่ใช่ไหมไม่มีไข้การเมืองนะอาจจะมีฝุ่นการเมืองเข้ามาในจมูกเยอะถามว่าได้คุยกันถึงเรื่องที่4รัฐมนตรีจะลาออกด้วยเปล่าดร.สมคิดบอกว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ฮะใครจะเชื่อข่าวรายงานว่าทีมงานของคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์แจ้งว่าสาเหตุที่ไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองเพราะว่าตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วการจะพูดอะไรการจะคุยอะไรการจะให้สัมภาษณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ต้อง
ระมัดระวังมากขึ้นใช่แล้วก็ตอนที่มาเจอเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาราชการด้วยอ๋อจะมีคนนั่งกฎหมายนะคะอีกคนนึงที่ไม่พูดเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เป็นใครเปล่านะคะ14:10 นที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะผู้สื่อข่าวถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ว่าตัดสินใจทางการเมืองหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วหรือยังเจ้าตัวได้แต่ส่งยิ้มให้อย่างอารมณ์ดีพร้อมทั้งกล่าวสั้นๆว่ายังแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปยังห้องทำงานครับจนกระทั่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาพลเอกประยุทธ์ก็ทวิตในเพจประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าพรด.เลือกตั้งประกาศแล้วผมขอให้ทุกฝ่ายเคารพและเดินหน้าสู่การแฮชแท็กเลือกตั้ง62โดยความเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของประเทศนะครับมีรายงานว่าในช่วงท้ายการประชุมนายกบอกว่าเป็นข่าวดีของคนที่อยากเลือกตั้งเพราะมีการประกาศพรด.ให้มีการเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลาประมาณ10:00 นของวันนี้สำหรับคนที่อยากเลือกตั้งคงได้เลือกตั้งสมใจก่อนหน้านี้นายกไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะยอมให้พรรคการเมืองไหนเสนอชื่อเป็นนายกเพียงแต่บอกว่าถ้าจะยอมรับการเสนอชื่อก็ต้องเป็นพรรคที่ไม่มีแนวทางที่จะมาล้มล้างในสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะโอเคโอเคนี่คืออะไรไม่รู้ชูชูตอนที่บอกว่ายั้งยั้งแต่ว่าโอเคโอเคไปด้วย นะคะก็ตีความเอ๊ะมีนัยยะหรือเปล่าโอเคเนี่ยครับก็แทรกด้วยบทวิเคราะห์สักนิดนึงจากสื่อนะครับอย่างเช่นของค่ายคมชัดลึกคุณสมฤทัยทรัพย์สมบูรณ์สั้นๆกันละกันเขาก็ตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่พลเอกประยุทธ์อาจจะเปลี่ยนใจไม่เอาละไม่ไปอยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคไหนละรอเป็นนายกก๊อก2เนี่ยเท่าที่นักข่าวท่านนี้ประมวลมาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความสง่างามเรื่องความชัวไม่ชัวว่าจะได้เป็นจริงป่ะถ้าไปอยู่ในบัญชีแล้วเกิดมันไม่ได้เป็นก็ปิวเลยล้มเหลวขึ้นมานี่ก็เสียเหมือนกันหรือว่ากลัวแรงเสียดทานถ้าไปอยู่ในบัญชีแล้วมันจะมีแรงเสียดทานเยอะอะไรต่างๆและในสกู๊ปชิ้นนี้ก็ได้อ้างถึงความเห็นของนักวิชาการสถาบันปกเกล้าอาจารย์สติธรธนานิธิโชติบอกว่าเป็นไปได้สูงที่พลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนใจไม่อยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐเพราะอาจจะทำให้เจ็บตัวน้อยกว่าแต่ถ้าถามว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เลือกแบบไหนในที่ส่วนตัวก็ต้องบอกว่าโอเคจริงๆพลเอกประยุทธ์ควรจะเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมาเปิดหน้าเลยจะสง่างามกว่าแล้วจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีพรรคพลังประชารัฐก็จะพิสูจน์ได้เห็นกันชัดๆเลยว่าประชาชนคิดอย่างไรนักวิชาการสถาบันปกเกล้าท่านนี้บอกว่าจากข้อมูลที่ได้เชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐพรรคนี้มีโอกาสจะได้ส.ส.มากถึง130คนคือจากส.ส.เขตประมาณ50จากปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณ80จากฐานคิดที่ว่ามีอดีตผู้สมัครส.ส.หรืออดีตส.ส.จำนวนมากอยู่ในพรรคนี้แม้ผู้สมัครเหล่านี้จะไม่ชนะมาเป็นที่หนึ่งแต่ก็จะสามารถได้คะแนนมาเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ในบัญชีนายกก็น่าจะเป็นพรรคต่ำร้อยซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูความเห็นอีกอันหนึ่งของสมศักดิ์เทพสุทินว่ายังไงว่าระหว่างมีกับไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีเนี่ยผลมันต่างกันแค่ไหนนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเราพักกันก่อนไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังที่ทุกคนรอคอยก็คือช่วงบ่ายหลังจากการประชุมกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยประธานกกต.ก็ออกมาประกาศให้ได้รับรู้กันว่ากำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้งเป็นอย่างไรรวมถึงนัยยะเรื่องของเอ๊ะตกลงที่ประชุมเนี่ยไม่ใช่เอกฉันท์นะแต่เป็นเสียงข้างมากที่เคาะให้เลือกวันที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งแสดงว่ามันยังมีค้านกันอยู่ถึงเป็นพาดหัวข่าวบอกกกต.เสียงแตกครับรวมทั้งปฏิกิริยาจากพรรคการเมืองเมื่อปีกลองเลือกตั้งดีด้านเลยใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาค่ะ